ในช่วง8ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมถือว่าเราถดถอยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจความโชคร้ายที่เราต้องมีโควิดนะครับรัฐบาลที่บริหารจัดการเรื่องหนี้สาธารณะไม่ดีเรื่องราคาพืชผลตกต่ำเรื่องรายได้ลดน้อยลงเรื่องของคอร์รัปชันอินเด็กซ์ที่สูงขึ้นดัชนีของความเชื่อมั่นต่ำลงนะครับดัชนีของความสุขก็ลดน้อยลงไปเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านสิทธิเสรีภาพก็ถูกด้อยค่าลงไปมากพอสมควรนะครับตัวเลขสถิติที่น่าเป็นห่วงเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ประชากรลดน้อยลงเกิดจากหลายสาเหตุสองสาเหตุหลักๆก็คือมีคนย้ายออกไปจากประเทศไทยเยอะซึ่งก็ถ้าเกิดจำกันได้เมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมาผู้นำประเทศเราก็ไม่ค่อยให้คุณค่าเท่าไหร่กับการที่มีคนย้ายออกไปก็มีการไปด้อยค่าว่าชังชาติบ้างอะไรบ้างเอาไล่เขาออกไปบ้างผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยเป็นการเริ่มต้นการแก้ปัญหาที่ผิดเราควรจะต้องไปไฟนาว่าเหตุผลที่เขาย้ายออกไปคืออะไรแล้วพยายามโน้มน้าวให้เขาอยู่ในประเทศเพราะคนที่ย้ายออกไปคือคนที่มีศักยภาพในการที่จะทำประเทศชาติเติบโตต่อไปประเด็นที่สองที่ทำให้ประชากรไทยลดน้อยลงไปเนี่ยต้องยอมรับว่าคนรุ่นใหม่หลายๆคนเนี่ยไม่อยากมีลูกไม่อยากมีภาระมีความเป็นห่วงประเทศชาติในหลายๆมิติไม่ว่าจะเป็นในแง่ของเสถียรฐานะไม่ว่าจะเกณฑ์ง่ายมีลูกออกมาแล้วต้องเป็นภาระในการดูแลการเข้าถึงระบบการศึกษาการเข้าถึงระบบแรงงานการเข้าถึงระบบสาธารณสุขที่มีความแฟร์รวมไปถึง environment สภาพแวดล้อมที่มีความกังวลว่าเออเราจะอยู่กันยังไงเรื่องของคอร์รัปชันเองก็เป็นตัวบั่นทอนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจนะครับถ้าเราทุนต่างประเทศก็ไม่อยากลงมาเข้ามาลงทุนที่นี่เพราะว่าเรื่องของคอร์รัปชันสูงต้องมีการจ่ายค่าเบี้ยบ่ายรายทางเยอะดูได้จาก GDP ปีที่ผ่านมา 2.6% ก่อนหน้าประกาศตัวเลขออกมาแค่อาทิตย์เดียวเนี่ยเขายัง anticipate กันว่าประมาณ 3.5 ลงมาถึง 2.6 เข้าใจว่าสูงกว่าแค่ลาวกับพม่าในภูมิภาคนี้แพ้น่าจะแพ้มาเลเซียน่าจะแพ้ฟิลิปปินส์น่าจะแพ้อินโดนีเซียน่าจะแพ้เวียดนาม4ชาติหลักเรื่องพื้นที่ของประเทศไทยในเวทีโลก geopolitics หรือภูมิรัฐศาสตร์ก็เป็นเรื่องสำคัญที่สุดเรื่องหนึ่งที่ผมคิดว่าในช่วง8ปีที่ผ่านมานี้เนี่ยเราไม่ได้พัฒนาไปเลยเราไม่ได้สู้กับตัวเราเองเรากำลังสู้กับประเทศที่เขามีผู้นำซึ่ง progressively minded สามารถออกไปค้าขายเองได้มีความถ่อมตนว่าฉันเป็นประเทศที่เล็กต้องออกไปหาเขาไม่ใช่คอยเขามาหาเราลองถามดูตรงๆเถอะเอเปคที่ผ่านมา3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยภาษาธุรกิจเขามีแล้วไงแล้วขั้นตอนต่อไปเราทำอะไรมีการมาแถลงไหม3เดือนให้หลังไปแล้วว่าเราจะได้อะไรจากสิ่งที่ผ่านมาใช่ไหมท่านนายกบินออกไปต้องประเทศไหมบินออกไปค้าขายต่อไปบินไปติดตามงานต่อไหมว่าที่เข้ามา10-20คนเนี่ยระดับท็อปทั้งนั้นเนี่ยเขาไปทำอะไรต่อไหมถ้าไปทำอะไรต่อไหมไปทำให้มันเกิดประโยชน์ขึ้นมากับประเทศชาติอีกต่ออีกไหมตรงนี้เนี่ยผมถือว่าเราเสียโอกาสไปอย่างมากลองคิดดูงี้แล้วกันประเทศไทยนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะแยะหมดทุกคนก็อยากมาเที่ยวทำไมเขาถึงไม่อยากมาทำงานผมเชื่อนะฮะว่าเราเนี่ยประเทศเราเนี่ยมีข้อดีอยู่เยอะมากที่อยากให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาทำงานมาอยู่อาศัยเฮลท์แคร์ของเราระบบการแพทย์ทุกอย่างดีมากชาวต่างประเทศหลายๆคนเข้ามาเพื่อที่จะมารักษามาดูแลสุขภาพเราเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยผมเป็นจุดสำคัญมากในการที่จะดึงดูดให้นักลงทุนเนี่ยอยากที่จะย้ายถิ่นฐานเข้ามาทำธุรกิจนะครับเรื่อง foreign direct investment ก็ลดน้อยลงไปนะครับทำยังไงถึงจะให้เขาเข้ามาได้ไม่ใช่คุณส่งทูตพาณิชย์ไปไม่ใช่คุณส่งรัฐมนตรีต่างประเทศไปท่านนายกต้องไปเองถ้าเกิดเรามีผู้นำที่เห็นความสำคัญกับภูมิรัฐศาสตร์แล้วออกไปทำเรื่องพวกนี้เนี่ยลองคิดดูสิครับการลงทุนจะเข้ามาเข้าไปเปิดตลาดใหม่เอาสินค้าไทยไปขายจะไม่จะเป็นโอท็อปไม่ว่าจะเป็น SME หลายๆอย่างเนี่ยมันเป็นการเปิดตลาดซึ่งมันให้โอกาสกับคนไทยทั้งประเทศไปมีที่ยืนบนเวทีโลกตรงนี้เป็นที่น่าเสียดายมากที่ผมว่า8ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราได้อะไรจริงๆแล้วเราเสียอะไรไปเยอะมากผมว่าถึงเวลาที่เราต้องเข้าใจแล้วก็ต้องพูดกันอย่างเปิดเผยจริงๆว่าในอีกไม่กี่วันข้างหน้าที่เราจะมีการเลือกตั้งเราอยากจะอยู่กับมันต่อไปอีก4ปีหรือเปล่าหรือว่าเราอยากให้มีการเปลี่ยนแปลงประเทศในเชิงนัยยะจริงๆ